จูไลแคมป์นี้ค่ะก็คือเราจะเป็นทีมซัมเมอร์คอลเลคชั่นฟอร์มอลแฟนตาซีนะคะก็คือจะให้เด็กๆเนี่ยออกแบบชุดเดรสของตัวเองในช่วงซัมเมอร์นี้ครีเอทีฟอะค่ะว่าชุดนี้เนี่ยเขาจะใส่ในช่วงสภาพอากาศแบบนี้จะต้องออกแบบแบบไหนให้เขารู้สึกว่าใส่สบายมั่นใจแล้วก็ได้ใช้ creativity ของตัวเองค่ะเด็กๆที่ได้มาเรียนนะคะก็ตั้งแต่วันแรกเราจะทำให้เขารู้จักแบบเบสิกพื้นฐานว่าแบบแฟชั่นคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยการแต่งตัวของคนเราพื้นฐานเนี่ยมันดีเพนออนอะไรระหว่างทางนะคะที่เด็กๆ เขาได้ลงมือออกแบบแล้วก็ลงมือทำชิ้นงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะเจอปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆมากเลยเขาก็จะได้ฝึกทักษะที่จะเผชิญปัญหาแก้ปัญหานอกจากนี้ยังมีความอดทนที่จะลงมือทำจนทำชิ้นงานนั้นสำเร็จเขามีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาชอบเรื่องของแฟชั่นดีไซน์อยู่แล้วอะค่ะเขาก็อยากต่อยอดเขาแล้วก็อยากคิดว่าความคิดเขาเนี่ยมันทำให้มันออกมาเป็นจริงได้ไหมแล้วก็ออกมานี้แบบสวยมากแบบปลื้มมากประทับใจวันนี้ประทับใจค่ะก็เห็นเขาแบบตั้งใจแล้วเขากลับมาเขาก็บอกว่าเขาแบบสนุกวันนี้ได้ลองทำอะไรใหม่ๆวันนี้ได้เย็บวันนี้ได้แบบเลือกผ้าหรืออะไรเงี้ยก็แบบดีใจค่ะไม่คิดว่าลูกจะทำได้แบบดีขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะแบบโหจริงจังเป็นชุดได้ก็คิดว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าจะต้องฝึกตั้งแต่เรื่องแกะกวนวางแผนทุกอย่างกว่าจะเริ่มเย็บแล้วก็ฝึกความอดทนเพราะว่าอย่างวันแรกเขาบอกว่ามันค่อนข้างยากทำแล้วก็ยากเหมือนกันคุณแม่แต่ว่าเขาก็พยายามทำจนวันที่2วันที่3เขาบอกว่าดีขึ้นพอเขาก็มีความพยายามจนทำจนสำเร็จมันก็เป็นการฝึก EF ให้ลูกอะค่ะคิดว่าเป็นการใช้เวลาว่างที่ดีมากค่ะชุดหนูเป็นทรงเสื้อกล้ามหนูรู้สึกภูมิใจรู้สึกแฮปปี้แล้วก็แบบเซอร์ไพรส์อะค่ะว่าหนูไม่เคยคิดว่าตัวเองจะทำได้อย่างนี้ค่ะ